ปกติฝ้ายแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่คนจำภาพว่าฝ้ายเป็นนางงามเป็นนางร้ายโดยที่บางคนก็จะมาบอกว่าเฮ้ยพี่ฝ้ายเพิ่งมาเปลี่ยนตัวเองเพราะตอนนี้หรือเปล่าหรือจะย้อนกลับไปประมาณ8ถึง9ปีที่แล้วก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แต่คนแค่ไม่ได้เห็นในพาร์ทที่ฝ้ายเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราสบายใจที่เราได้เป็นตัวเองมีบางแฟนค่ะบางกลุ่มเรียกว่าบางคนดีกว่าที่แบบเนกาทีฟหน่อยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราแบบตามกระแสหรือเปล่าเฮ้ยเราไม่ได้ตามกระแสนะเอาจริงๆความรู้สึกความรักหรือความอะไรที่เราแบบชอบผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยเอาจริงๆมันเป็นแค่ความสบายใจของเราเลยไม่ใช่ว่าเคยไม่เคยคบผู้ชายเคยคบเหมือนกันแล้วผู้หญิงเคยคบไหมก็เคยคบเหมือนกันผู้หญิงเลยใช่ไหมที่ไม่ได้คบนะผู้หญิงเลยค่ะผู้หญิงเลยคือผู้หญิงเนี่ยคบก่อนผู้ชายด้วยซ้ำแต่แค่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่ไม่สบายใจที่จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลยลองมาคบแบบผู้ชายแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยความสบายใจมันไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบอันไหนที่เรารู้สึกสบายใจเราก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราคบผู้หญิงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะอ่อนโยนมันจะอ่อนนุ่มมันจะแบบเราจะเป็นคนใช้คำว่าแฟนอ่ะยากมากให้รู้สึกสบายใจกับผู้หญิงตอนเนี้ยที่เรามีแฟนผู้หญิงเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นเฮ้ยมันอ่อนโยนมันมุ้งมิ้งเราสามารถเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยกับคนข้างๆของเราได้แบบเฮ้ยบางทีเราเหนื่อยแบบเฮ้ยขอก่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝ้ายชอบทั้งผู้ชายผู้หญิงถูกไหมเคยมีแฟนผู้ชายมาแค่คนเดียวนอกนั้นผู้หญิงหมดเลยเป็นผู้ชายก็แบบเฮ้ยเหนื่อยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เอ้ยมากอด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 น่ารักกันน่ารักอะไรเข้าใจกันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจจังเลยหายใจโล่งจังเลยคนส่วนใหญ่จะชอบมองว่าฝ้ายเป็นคนเจ้าชู้ดูลุคเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วฝ้ายไม่ได้เจ้าชู้เลยในความรู้สึกตัวเองนะแต่ถ้าถามว่าเฟรนลี่เราไม่ได้เป็นคนอยู่ๆเป็นคนบ้าเดินไปด่าใครไปทั่วนึกว่าเวลาที่คนมาดีด้วยจะอะไรกับใครเราจะให้เกียรติมากเราจะเขินมากเราจะอายมากเหมือนเป็นคนไอ้เต้าข้างรักคนนึงเลยนะพูดถึงความรักช่วงที่คบผู้หญิงนี่เด็กไหมตอนนั้นแบบมอไหมหรือว่ามหาลัยหรือช่วงไหนประมาณมหาลัยค่ะมหาลัยปีหนึ่งคบกับผู้หญิงลองดู5ปีนะเฮ้ยนานมากนานมาก5ปีคือนานมากๆนะนานมากค่ะ5ปีก็มีพี่คนนี้ที่เราเลิกกันไปแล้วตอนนี้เขาแต่งงานมีลูกแล้วค่ะโอเคคือเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าเขาจะเป็นอะไรเขาแค่สบายใจว่าตอนนั้นอะเฮ้ยเขาได้รับความรักที่มันแบบมันมีความรักแล้วชวนกันไปทำสวยไหมตอนคบกันอ่ะก็ม้วนผมให้กันสุดปัดขนตาเธอปัดขนตาให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราแฮปปี้นะที่อยู่ตรงนั้นแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นรุ่นพี่ที่เป็นนางงามของเราด้วยเขาเป็นนางงามนะเธอคน5ปีเหรอใช่เขาเป็นนางงาม